ฮัลโหลสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยครับผมก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วกับคลิปประคามนะครับสำหรับวันนี้นะครับจากที่เราได้อัปเดตบ่อปลาของเราไปนะครับว่าจริงมีปลาอะไรบ้างนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอุปกรณ์สำหรับการกรองนะครับหรืออุปกรณ์กรองบ่อปลาครับนะครับว่าอุปกรณ์กรองเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแต่ละชิ้นเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ในด้านไหนนะครับว่าเป็นกองยาปองละเอียดหรือว่าอะไรนะครับเขาแบ่งประเภทกันยังไงนะวันนี้ผมจะมาพูดให้ฟังนะครับสำหรับอุปกรณ์กรองบ่อปลานะครับหน้าที่ของมันก็คือการกรองเศษตะกอนนะครับที่ปลาหรือตุ่นต่างๆที่อยู่ในน้ำนะครับในบ่อเลี้ยงไปกรองในบ่อกรองนะครับที่เราทำไว้เพื่อให้ได้น้ำที่ใสสะอาดกลับมาสู่บ่อเลี้ยงนะครับหลักการเดียวกันกับเครื่องกรองน้ำเลยนะครับผมในอุปกรณ์ในบ่อกรองแต่ละชิ้นเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่ที่ต่างกันนะครับบางชิ้นอาจจะทำหน้าที่ดักตะกอนบางชิ้นอาจจะทำหน้าที่เป็นที่เลี้ยงจุลินทรีย์ในการย่อยนะครับพวกตะกอนที่ปลาต่างๆนะเดี๋ยวผมขอพูดในอุปกรณ์กรองที่เป็นกรองหยาบนะครับกรองหยาบเนี่ยที่ผมใช้นะก็จะเป็นสแลนนะครับกับตะข่ายนะครับหรืออ้วนนะครับพวกนี้จะเป็นกรองหยาบนะครับผมที่เราสามารถหาได้ทั่วไปนะครับหาได้ง่ายนะครับราคาไม่ได้แพงเนาะอุปกรณ์พวกนี้ก็จะเป็นกรองหยาบนะครับมีหน้าที่ที่ดักตะกอนชิ้นใหญ่นะครับชิ้นที่เป็นเศษที่ปลาใหญ่ๆนะครับพวกเนี้ยก็จะดักไว้ได้นะครับในขั้นแรกนะครับแต่ว่าสำหรับพวกฝุ่นที่มันละเอียดนะครับก็อาจจะมีรอดผ่านไปบ้างนะครับก็อาจจะต้องไปกรองในวัสดุที่มีความละเอียดมากขึ้นนะครับแต่สำหรับกรองหยาบนะครับก็จะเป็นพวกนี้นะครับพวกสแลนพวกอ้วนนะครับพวกตะข่ายสีฟ้านะครับอีกอย่างนึงนะครับก็คือฟิลเตอร์แมทด้วยนะฟิลเตอร์แมทก็สามารถเป็นได้ทั้งกองหยาบกองละเอียดนะครับขึ้นอยู่กับความละเอียดของเนื้อฟิลเตอร์แมทเหมือนกันนะครับเดี๋ยวถ้าใครนึกฟิลเตอร์แมทไม่ออกนะครับผมจะขึ้นรูปให้ตรงประมาณตรงนี้นะครับนะฮะฟิลเตอร์แมทนะครับจะเป็นลักษณะเหมือนสก็อตไบรท์นะครับมีทั้งสีฟ้าสีเขียวเนาะครับแต่สำหรับกองหยาบที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นอ้วนนะครับเป็นสแลนดำเป็นตะข่ายสีน้ำเงินนะครับที่หาได้ตามบ้านนะครับอ้ออีกอย่างนึงครับที่อีกอย่างนึงที่เราใช้ในการกรองนะครับในการดักตะกอนนะครับก็จะเป็นแปรงผู้นะครับที่ผมใช้นะแปรงผู้เนี่ยก็มีหน้าที่ที่ดักฝุ่นตะกอนนะครับที่ถูกดูดเข้ามาจากบ่อเลี้ยงนะครับเข้ามาในบ่อกรองก็จะมีหน้าที่ดักไว้นะครับต่อไปจะเป็นกองชีวภาพนะครับสำหรับกองชีวภาพเราก็จะมีวัสดุกองที่มีรูพุนนะครับการที่มีรูพุนก็คือรูพุนเหล่านี้จะเป็นบริเวณที่จุลินทรีย์นะครับเขาอาศัยอยู่เนาะจะเป็นที่อยู่ให้จุลินทรีย์ซึ่งในกองชีวภาพเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีการเลี้ยงออกซิเจนไว้นะครับมีการเติมออกซิเจนไว้เพื่อให้จุลินทรีย์เนี่ยมีออกซิเจนนะครับจุลินทรีย์ทำหน้าที่อะไรจุลินทรีย์ในบ่อปลาทำหน้าที่ย่อยพวกเศษที่ปลานะครับที่อยู่ในบ่อกองนะครับซึ่งจุลินทรีย์เขาจะไปเกาะอยู่ตามรูพุ่นของพวกวัสดุกองนะครับทีนี้กองชีวภาพที่เราใช้กันนะครับที่นิยมใช้กันส่วนใหญ่ก็จะเป็นหินภูเขาไฟนะครับหรือหินพัมมิสนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับขึ้นรูปประกอบไปด้วยนะครับหินภูเขาไฟหินพัมมิสนะครับแล้วก็เปลือกหอยนางรมนะครับที่นิยมใช้กันเนาะวัสดุพวกนี้ก็จะเป็นกองชีวภาพนะครับที่ทำหน้าที่ได้ทั้งดักตะกอนแล้วก็เป็นที่อยู่ให้จุลินทรีย์นะครับแล้วก็ผู้ชมอาจจะเคยเห็นบ่อที่เขาทำระบบกรองดีๆนะครับก็จะมีพวกอย่าง moving bait fix bait นะครับที่จะเป็นทรงกระบอกนะครับแล้วก็มีรูคุณๆนะอันนั้นก็จะเป็นกรองชีวภาพเหมือนกันนะครับก็จะมีไบโอบอลนะครับลูกสีดำๆนะที่จัดอยู่ในกรองชีวภาพนะครับเป็นวัสดุกรองแบบชีวภาพนะครับก็คือให้จุลินทรีย์มีที่อยู่อาศัยนะครับไบโอบอลแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วไบโอบอลเนี่ยจะไม่ค่อยผมไม่ค่อยเห็นใครเอามาใช้ในบ่อกรองแบบบ่อปลาบ่อใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ใน
ในถังกรองซะส่วนใหญ่นะครับถังกรองจะมีไบโอบอนอยู่นะครับนะฮะนี่ก็จะเป็นกรองชีวภาพนะครับแล้วก็ในเรื่องของวัสดุกรองนะครับเน้นย้ำอีกทีว่าก่อนนำมาใช้เนี่ยเราต้องมีการล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มีเชื้อโรคหรือแบคทีเรียมาปนอยู่ในบ่อเลี้ยงของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นอวนก็ตามหรือสแลนหรือตะข่ายหรือหินต่างๆที่เราเอามาใช้หรือเปลือกหอยก็ตามนะครับก่อนเอามาใส่ในบ่อปลาของเราเนี่ยหรือในบ่อกรองเนี่ยเราควรล้างทำความสะอาดแล้วก็แช่น้ำยาฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ตากแดดให้แห้งแล้วค่อยเอามาลงในบ่อเลี้ยงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีเชื้อโรคหรือแบคทีเรียที่เป็นอันตรายต่อปลาของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมมาพูดให้ฟังกันในเรื่องของวัสดุกรองนะครับสำหรับผู้ชมท่านไหนที่กำลังเริ่มเลี้ยงปลาคาร์ฟแล้วก็กำลังมองอยู่ว่าเฮ้ยเราควรใช้วัสดุกรองแบบไหนดีมันมีแบบไหนมันเลือกใช้ยังไงหน้าที่ของมันประโยชน์ของมันเป็นยังไงนะครับก็มีประมาณนี้นะฮะสำหรับการเลือกวัสดุกรองก็อยู่ที่ว่าประมาณนะครับแล้วก็ไปเลือกหากันใช้ได้นะครับอาจจะหาใช้วัสดุที่มีอยู่ตามบ้านนะครับอย่างนั้นก็ได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมกันถ้าเกิดชอบก็ช่วยกันกดไลค์กด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับก็จะมีคลิปปลาคาร์ฟมาเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ดีครับ